พบกับพลอยเช่นเคยนะจ๊ะมื้อนี้พลอยก็ได้มีโอกาสมาย่างปลาเนาะจ๊ะพามามาย่างบัดนี้พ่อย่างไปย่างมาเห็นอันนี้จ้ะผักเสียนปลามันบ่ได้ขึ้นแบบมองเดียวคือจังต้นกระเทียมเนาะจ๊ะมันบ่ค่อยมีแต่ว่าพลอยมาเห็นพอดีกําลังอ่อนๆอยู่จ้ะนี่ยอดมันกําลังอ่อนๆเลยไปจ้ะเฮาก็สิย่างไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บผักเสียนไปพร้อมจ้ะผักเสียนฝรั่งพ่อยก็บ่เคยกินนะจ้ะเห็นพี่ๆคนไทยเพิ่นก็เก็บเนาะจ้ะเก็บผักเสียนฝรั่งอันนี้เดี๋ยวพ่อยสิทายต้นมันให้เบิ่งเนาะจ้ะในจ้าทุกคนเฮากับมาพอแล้วจ้าในจ้าต้นผักเสียนฝรั่งเห็นบ่นี่มันกําลังแบบหยอดนอนๆเลยพ่อให้สิเก็บก่อนเก็บเอาหยอดอ่อนๆมันมึงหยอดมันเสียวไปเฮ็ดอันสมผักจ้าไปคั่นสมผักต้นกระเทียมจ้ะมันแก่แล้วค่ะมันแก่แล้วดอกมันจะแบบบานๆแบบนี้จ้ะมันสิบานๆแบบนี้แต่ว่าดอกอ่อนๆแบบนี้ดอกอ่อนแบบนี้เขาจะเอาไปผัดเนาะจ้ะนี่เอาไปผัดใส่เนื้อผัดน้ำมันหอยก็ได้เนาะจ้ะนั่นละจ้ะเวลาอันมันบ่ค่อยหลายจ้ะเห็นบ่มันสิแบบขึ้นอยู่ข้างทางนี่มันสิขึ้นจังซี่ต้นน้อยๆจังซี่แต่ว่ามันหั่งบ่หลายพ่อยก็สิหาเก็บไปเรื่อยๆเก็บใส่กันโรมิงแลนด์กับบ่ซอยได้เนี่ยบ่ซอยเก็บผักเลยเดินช้าๆนะอย่าเดินเร็วเดี๋ยวมันไม่เห็นมันสิบ่เห็นผักเสียนมันมีไม่เยอะเนาะนี่ขึ้นเทอะละต้นจ้ะพ่อยบ่ได้เอามีดมาบ่ได้เอามีดบ่ได้คิดว่าสิมาเก็บผักเสียนได้จ้ะนี่แถวบ้านก็เดี๋ยวจะไปเอาตรงนั้นด้วยนี่จ้ะเบิ่งมันขึ้นมันสิขึ้นประมาณขึ้นอยู่2ต้น3ต้นจังซี่มันล่ะขึ้นบ่หลายเนาะขึ้นเทอะละ2 3ต้นบ่จ้ะนี่ยอดอ่อนๆเลยคันยอดมันขาวๆแข็งๆแล้วมันก็สิแก่แน่จ้ะป้อยก็สิเก็บเอากันสิเอาไปคั่นสุ่มเคยกินแต่อันผักเสียนบ้านเฮาจ้ะผักเสียนฝรั่งบ่ทันได้เคยกินแต่สิลองเบิ่งว่ามันสิแซ่บบ่เก็บเอากันพ่นเบิ่งจ้ะพ่อยมาพอแล้วแถวนี้หลายคักเบิ่งแม่นเบิดเลยจ้ะดอกขาวๆนี่เห็นบ่แม่นเบิดเลยเดี๋ยวพ่อยสิเก็บจ้ะบัดนี้ในจ้าทุกคนผักเสียนฝากเก็บกันจ้ะนุ่มมิงแล่นเพิ่นบ่ถ่าดิหยอดละนอนเลยจ้ะงามๆตรงนี้ก่อนยังนะหยอดละนอนเลยจ้ะสวยๆทั้งนั้นเลยผักเส
เสียนปลาจ้ะทุกคนอยู่แถวบ้านพ่อมันบ่เคยมีมะยางตรงนี้เห็นพอดีก็เลยเก็บบ่ได้ตั้งใจมาเก็บเลยจ้ะมะยางตอนนี้เห็นพอดีก็เลยสิเก็บไปนะพุงก็บ่ได้ออกมาจ้ะฟาดหลายแฮงพ่อละจ้ะหลายเติบละไปบัดนี้ตะยางต่อจ้ะบัดนี้พ่อแล้วไปจ้าลายเติบไปจ้าไปย่างต่อบัดนี้พ่อยกับฝากเลยนะจ้าผู้ใดมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์พ่อยเนี่ยพ่อยสิออกไปเฮ็ดอันสมพักจ้านี่สมพักเสียนฝรั่งบ่จ้าไปละจ้า